ะเนี่ยไม่รู้สิลูกมั้งอ้าวแล้วลูกไปไหนแล้วคะเนี่ยพี่ไม่รู้เป็นพ่อภาษาอะไรไม่รู้ว่าลูกไปไหนเนี่ยข้างนอกมั้งเหรอแล้วไปใครอ่ะพี่ก็ไม่รู้จะถามอะไรนักหนาเนี่ยเฮ้ยพี่เสือเนี่ยวันๆรู้อะไรบ้างเนี่ยนอกจากเล่นโทรศัพท์อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปถามป้าข้างบ้านดีกว่ามาเลยค่ะป้านั่งเลยค่ะป้าสีครับป้าสีรู้ไหมประตูหลังบ้านตาเนี่ยใครเป็นคนเปิดทิ้งไว้อ่ะก็ลูกชายไงเปิดออกไปแล้วก็ไม่ยอมปิดอ๋อเหรอคะป้าก็ใช่นะสิออกไปตอน 8:05 กับ 30 วินาทีโอ้โหป้ารู้ละเอียดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยก็ป้าเก็บขยะอยู่หลังบ้านไงป้าก็เลยเห็นแล้วป้ารู้ไหมคะว่าลูกชายของตาไปไหนไปกับใครอะคะอ๋อก็ไปกับเพื่อนสนิทเขาไงบอลไงบอลไหนอะป้าก็บอลซอย10ไงลูกยิปูหลานยิเปียกอะเนี่ยเห็นซ้อนมอเตอร์ไซค์กันออกไปบอกว่าจะไปร้านทำผมและทำเล็บด้วยเดี๋ยวป้าทำผมทำเล็บงั้นเหรอคะไม่ใช่ละจำผิดคนหรือเปล่าลูกผมอะผู้ชายนะครับอ้าวยังไม่รู้กันเหรอว่าลูกพวกเธอเนี่ยเป็นกระเทยฮะกระเทยงั้นเหรอเป็นกระเทยกับทั้งแก๊งเพื่อนสาวเขาทั้งนั้นแหละทาปากแดงนุ่งสั้นเปรี้ยวปี๊ดกันทั้งนั้นเลยจริงดิคุณป้านี่น้องตาเชื่อป้าข้างบ้านจริงๆเหรอนี่ดูหนักไปทางสอดรู้สอดเห็นเรื่องของชาวบ้านแล้วนะป้าสอดรู้สอดเห็นอะไรกันแบบนี้คุณเรียกว่าช่วยเป็นหูเป็นตานี่น้องตาป้าจะบอกอะไรให้ว่าไงคะป้าสีป้าเห็นเสือเขาแอบพาผู้หญิงมาบ้านด้วยนะเฮ้ยจริงปะเนี่ยป้านี่เสือป้ารู้หมดแหละว่าแถวเนี้ยมีใครเข้าใครออกบ้างหญิงผมสีทองอ่ะขาวๆอบอวพูดเสียงดังๆอ่ะน้องตาช่วยเร็วช่วยเร็วป้ากระเสือไม่ปล่อยอ่ะหายเข้าไปในบ้านอ่ะนานเลยแหละไม่รู้ไปทำอะไรกันใครอย่าพี่เสือน้องตาอย่าไปเชื่อป้าข้างบ้านป้าก็พูดมั่วไปเรื่อยแหละแต่ถามว่าใครมีใครรู้บ้างไอ้ผู้หญิงพวกขาวๆเสียงดังๆผมสีทองเนี่ยมันคือใครไม่รู้จักป้ามีคลิปน้องตาถ่ายไว้เยอะเลยเดี๋ยวป้าส่งให้ขอบคุณค่ะป้าเฮ้ยพี่เสือจอยเราจะอยู่ไม่ได้แล้วเฮ้ยไป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 หลบนั้นหลบสักเธอที่รักฉันจะหลบก็